สวัสด,ดีเพื่อนระชาธิปไตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเทรดทั้งหมดในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้กําไรสุทธินะทั้งอาทิตย์นะครับอยู่ที่13,000ดอลลาร์นะครับผมซึ่งอันนี้คือยอดที่หักค่าคอมมิชชั่นแล้วนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันอยู่ที่400กว่าเหรียญน,นะครับทีนี้1 3ึ0 0กว่าร้อยดอลลาร์เนี่ยก็คือเป็นเงินบาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 4 6 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือยอดทั้งหมดที่ผมทำได้ภายในเวลาสัปดาห์เดียวนะจริงเนี่ยวันเทดมันแค่4วันนะครับแต่ถ้าเกิดผมใส่ในส่วนของวันศุกร์ที่แล้วมาด้วยนะครับตั้งแต่เริ่แอแมค c าวน n t นี้เนาะจะได้สุดที่อยู่ที่16,000ดอลลร์ นะครับและนี่ก็คือเทรดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาเรียกดาวให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นไปบ้างนะเพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระบวนการคิดในการเข้าเทรดแต่เทรดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยขออนุญ,ญาตบอกก่อนว่าอันนี้มันคือพอร์ตจริงทุกอย่างนะครับแต่จะเห็นว่าตรงซ้ายมือด้านบนเนี่ยผมต้องทําการปิดข้อมูลไวนะ้เนาะเพราะว่าผมได้มีการติดสัญญากับทางบล็อกเกอร์ของ XM เอยู่นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถเปิดโชว์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มตรงเนี้ยเขาจะรู้กันดีว่าที่ผมเน อันดับแรกเลยเ,เดี๋ยวกดให้ดูก่อนว่าถ้าสมมติผมกดคําว่า today นะฮะนี่คือการาฟของวันนี้นะผลลัพธ์ของเทรดวันนี้ได้กําไรอยู่ที่2,000ดอลลาร์นะครับเปิดทั้งหมด30ล็อตไซส์แต่ว่าเทรดเนี้ยผมใช้เวลาแค่ประมาณ14นาทีนะครับเก็บกําไรแค่ประมาณ9.9เปปเกือบๆ10ปปปนั่นแหละตีไป10เปปก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกเทรดที่เปิดสั้นๆอย่างนี้นะเทรดส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่แค่ประมาณแบบนี้แหละก็คือเรามาดูครับอย่างเทรดแรกที่ผม buy นะ GBPJPY buy ที่ราคาเท่านี้นะครับมาปิดที่ราคาเท่านี้ ผมถือรันทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณเเปิดที่จุดราคานี้มาปิดที่ราคานี้นี่คือ80ิปิ๊บกด8ล็อตไซส์นะครับเทที่2ครับผมกดอยู่ที่ประมาณ12.5ลอตไซส์นะครับก็จะเห็นว่าเทนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเปิดที่ราคาเท่านี้มาปิดที่ราคาเท่านี้นะครับก็ประมาณ60ิปิ๊บเหมือนกันเนาะเราตัวเลขมาลบกันเนี่ยอันนี้คือ161690นะครับลบกับตัวนี้1 6 2 2 7 6ก็คือผมเอากำไรอยู่ที่ประมาณ60ิป๊บนั่น เพราะเราจะเห็นว่าล็อตใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยกดแล้วเทรดแค่แบบเฮ้ยสองสามปีบแล้วปิดเพื่อมาโชว์กำไรให้ดูไม่ใช่นะฮะล็อตใหญ่ก็จริงแต่ผมปิดไว้ก็จริงแต่บางครั้งล็อตเล็กนะครับแบบนี้แล็อตไซส์เนี่ยก็ถือยาวๆแปดิ๊ปบก็มีนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละเทรดเนาะคือบางคนเนี่ยเข้าใจหลักการคอนเซปต์ผิดนะฮะนี่เข้าเนื้อหาแล้วนะบางคนเข้าใจหลักการคอนเซปต์ในการเทรดผิดว่าฉันต้องฟิกล็อตก็0 1ตลอดหซึ่งก็ศูนา์จุดหนึ่งมันถููนะแต่มันถูกไม่หมด เพราะว่าทุกเทรดนะครับเราต้องเข้าใจว่าโอกาสชนะเนี่ยมันทําไมครับโอกาสชนะมันไม่เท่ากันอย่างเทรดไหนที่โอกาสชนะมันเยอะเราควรทําอะไรครับควรเพิ่มลตไซส์เทรดไหนที่โอกาสชนะมันน้อยนะครับเราควรลดลอดไซส์ถูกไหมฮะเราไม่สามารถคงเดิมได้ตลอดเพราะนั่นตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนความคิดแรกก่อนเลยว่าเฮ้ยลตไซส์เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานนะขึ้นอยู่กับหน้างานว่าเราพอใจเท่าไหร่รับความเสี่ยงเท่าไหร่อย่างเทรดเนี้ยผมเปิด8ลอลดไซส์จริงแต่ได้กําไรสุทธิที่5000ดอลลาร์ นในทางกับการเทรดนี้ครับ30ล็อตไซส์จะเห็นว่าได้กำไรอยู่เท่าไหร่เอง2000ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเทรดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะแต่ผม,มอยากลองสกอปปิ้งดูเพราะคิดว่าวอลลุ่มเนี่ยมันยังดันต่อมันคือเทรดนี้แหละครับจะเห็นว่าเปิดแค่ตรงนี้แล้วปิดตรงนี้เลยได้กำไรประมาณ2,000นดอลลาร์นะครับนี่คือเทรดทั้งหมดนะประมาณนี้เพราะนั้นให้เข้าใจก่อนว่าเทรดไหนที่ความเสี่ยงสูงเราควรใช้ล็อตไซส์ที่มันต่ำความเสี่ยงต่ำกดไปเลยนะครับต้องเน้นความมั่นใจเรามาวิเคราาะห์กกททีีท่่เรดแว เทรดแรกเนี่ยจริงมันคือถ้าผมไล่ตั้งแต่วันที่เนาะวันที่27นะครับก็คือเทรดนี้อันนี้มีการถอนเงินทุนออกไปซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเทรดแรกเนี่ยตั้งแต่ฐานเลยนะครับเทรดนี้น่สาสนใจนิดนึงคือผมได้มีการตั้งปฏิธานไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าผมจะถือในจุดนี้เนี่ยเทรดนี้นะจุดนี้นะครับคือเทรดนี้เข้าบายที่ราคา1 6 0 6 3 9ซึ่งก็คือเส้นเหลืองตรงนี้ครับ160639สต็อปลอสผมอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะเทรดเนี้ยผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า TP นะครับดูที่ TP นะ16 283ซึ่งมันมาถึงไหมมันมาถึงจริงๆนะครับข้างบนนี้1 6 5 2ง3อคือถ้าผมปล่อย TP มาเนี่ยตลอด4วันนี้นะจะได้กำไรทั้งหมด1ล้านบาทนะครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่มโนไม่เวอร์นะครับผมตั้งไว้จริงๆงซึ่งถามว่าจริงไหมเอามาดูนี่คือก่อนที่กราฟจะวิ่งผมเขียนไว้ว่าถ้า TP ผมได้1ล้านจะสร้างปลอดสายตัวงซึ่งเทรดเนี้จริงแล้วผมก็เสียดายนะนะครับแทนที่จะปล่อยให้มันถึง TP เนาะได้1ล้านบาทในเทเดียวแต่ว่าก็นั่นแหละรครับในตลาดฟานเล็กใน 1 0 0 0 0แสนเท่านั้นเองนะแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าโอกาสหน้าเนี่ยยังมีให้เสมอนะครับทีนี้เทรดเนี้ยก็เลยจบไปแบบอ่าใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงนะครับถือแท่ง1ชั่วโมงมาดูแท่ง1ชั่วโมงครับใช้เวลาประมาณกี่แท่งเนี่ยประมาณ7แท่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับจำผิดเทรดที่ต่างหากที่ใช้11ชั่วโมงนะครับนี่เทรดนี้เทรดที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เทรดเนี้ยใช้เวลา7นาทีนะครับโทษที7ชั่วโมงนะฮะเริ่มเพียนแล้วอ่ะกระบวนการคิดจริงๆผมอธิบายไว้แล้วในคลิปก่อนหน้าแต่ว่่่่่่าาาาาเเเเดดดีี๋ยยวอออธิิบบบซ้้้้ใหหนนนนนนนะะะืงคคคทไไไไมมูลปปก็รรนนั กระบวนการคิดของเทรดนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มจากไทม์เฟรมเดลี่ก่อนเลยนะครับคือถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างบางอย่างนะครับที่การาฟมันบ่งบอกว่ามันต้องการที่จะวิ่งขึ้นมานานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก็เคลียร์ออกให้หมดเลยนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาดูขออนุญาตยอดตรงนี้ลงมานะให้มันเลเล็กๆนะครับอ่ะจะได้การาฟใหญ่ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเดลี่นะครับจุดที่ผมเข้าไอ้8ล็อตเนี่ยมันคือเทรดตรงส่วนของตรงจุดเดี๋ยวนะเทรดิอ์อ่ะจุดนี้ นะครับ b ายแปดล็อตไตรงนี้เนาะเป็น g b p g p y นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มาปิดข้างบนนะครับได้กำไรอยู่ที่เอเซลโปรฟิตเนาะอยู่ที่5,000ดอลลาร์นะครับคือเอา stop loss ไปโดนนั่นเองนะซึ่งเทรดนี้นะครับเรามาพูดกระบวนการคิดกันเทรดนี้กันดีก,กว่านะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ปิดตรงนี้ให้หมดก่อนนะฮนะณเดิมทีนะก่อนที่การาฟจะวิ่งเนี่ยผมเห็นแค่นี้เลยคือผมเนี่ยเปิดการาฟมาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมผมก็มีการวิเคราะห์นั่งดูว่าเอออาทิตย์เนี้ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไง ค,คำตอบที่ได้คือมาจาก Time f r a m e Daily ก่อน i ท e Frame รายวันเนี่ยสินีกราฟมันโชว์มานะครับก็คือว่ามันเนี่ยมีการพยายามที่จะวิ่งลงมาโซนนี้อย่างเยอะมากแต่มันก็ยังลงไม่ได้ถามว่ายังไงครับอ่ะเรามาดูเราเห็นว่าราคาเจ้าแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงแท่งใหญ่เนี่ยมันเคยลงมาแตะที่โซนนี้ถูกไหมครับปึง้งเสร็จแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นนะก็ยังไม่เป็นไรยังปกติอยู่ยังไม่ได้บอกว่ากราฟก็จะกลับตัวขึ้นจริงจแต่ปัญหาคือไอ้แท่งนี้ครับนี่แหละคือแท่งคอนเฟิร์มแล้วว่าเฮ้ยกร แต่เสร็จมันมีการปิดเป็นแท่งสีฟ้าหมายความว่านะตอนนี้ครั้งหนึ่งกราฟเคยเป็นสีแดงถูกไหมวิ่งลงมาแตะปุ๊บแล้วมันไม่ให้ลงแสดงว่าโซนนี้กราฟเนี่ยไม่ให้ลงละเป็นโซนที่ตัดนะเหมือนมีกำแพงตั้งอยู่ตรงนี้มันบอกเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันขอลองดูอีกทีหนึ่งแท่งนี้ครับตัดสินใจที่จะกลับตัวลงมาอีกทีนี่คือการเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนนะจะเห็นว่าผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวนะครับใช้แค่การเล่าเรื่องราวจากแท่งเทียนผ่าอ,อ่านไพ่เซ็กชั่นเอาเทนนี่บอก hey, เฮ เพราะว่าการาฟเป็นสีแดงถูกไหมมันบอกเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้แต่ปัญหาคือพอมันลงให้แล้วเนี่ยครับลงมาได้แค่นี้แท่งนี้บอกเอ้ยเดี๋ยวฉันลงต่อให้เหมือนเดิมพอพยายามจะลงต่อให้มันก็รีเจ็คโซนเดิมตลอดเพราะนั้นถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับคือจะเห็นว่าเมื่อราคามาโซนนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันบ่งบอกว่าฉันไม่ต้องการจะลงต่อก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงขายเนี่ยไม่สามารถดันทุนราคาโซนนี้ไปได้ต่อให้มันมีแรงขายเยอะแค่ไหนอย่างแท่งนี้นะมันก็ยังลงไม่ได้ครับฉะนั้นหมมาาายควว่า ต้องการที่จะอะไรครับดีดตัวขึ้นแล้วถามว่าคอนเฟิร์มมันมาจากไหนล่ะก็คือแท่งนี้ครับแท่งนี้ครั้งหนึ่งเคยดีดตัวขึ้นเห็นไหมมันมีส้ด้านบนยาวๆเราต้องมองภาพกลับนะครั้งหนึ่งแท่งนี้ไม่เคยเป็นสีอะไรเป็นสีฟ้าถูกไหมครับแสดงว่าอ่ะสีเขียวโทษทีนะแสดงว่ามันเคยวิ่งขึ้นมาถึงจุดตรงนี้เสร็จแล้วมันโดนดีดตัวกลับลงทีนักการาฟเริ่มงงละไอ้ข้างหลางก็ไม่ให้ลงไอ้ข้างบนก็ไม่ให้ขึ้นแล้วจะไปยังไงนะครับมันก็เลยบอกอ่าเพื่อนไม่เป็นไร ฉันไม่รู้อะแต่ฉันขอลงแล้วกันสุ่มๆเอานะครับพอมปนความจะลงอีกมันก็ไม่ให้ลงอีกเพราะนั้นภาพในพูดง่ายๆของง่ายๆครับคืออะไรกาฟไซเว์ถูกปะขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้เพราะนั้นเมื่อกาฟมันไซเว์อยู่ในกรอบมันมาติดที่รับตรงนี้มันจะเป็นไงครับมันต้องดีดตัวขึ้นถูกไหมแต่นี่คือการคิดแบบหยาบๆนะฮะที่ผมคิดมาเนี่ยก็คือกาฟมันมีแรงขายกดลงมาจากแนวต้านทั้งหมดตรงนี้นะฮะนี่คือกระบวนการคิดที่ผมใช้ในการเข้าเทรดเลย กราฟนะครับมีแรงขายกดลงมาจากแท่งนี้นะครับเป็นการรีเจ็กลงมาจากแนวต้านเดิมบ่งบอกว่าณนะตอนนี้มีแรงขายแต่พอมีแรงขายแล้วเนี่ยกราฟก็ยังไม่สามารถลงได้เหมือนเดิมแสดงว่ามันเบื่อละโซนนี้อําไปก็ได้นะครับพยายามอย่างมากแล้วก็ยังลงไม่ได้แท่งนี้รแรงขายก็ยังลงไม่ได้แท่งนี้รีเจ็แลวก็ยังลงไม่ได้ใช้ทุกอย่างแล้วก็ยังลงไม่ได้เหมือนคนเราครับต้องทาไงยอมแพ้แล้วไปไหนไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือกระบวนการคิดทั้งหมดของผมนะฮะที่เกิดจากเทรดนี้ขึ้นมานะครับซึ่งผมก็ทำไรครับ ไปดูไทม์เฟรมเล็กดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาอะไรหาจุดเข้าเทดครับนี่จะเห็นว่าจุดที่ผมเข้าเทดนะครับมันคือจุดที่เยกได้ว่าหลายคนเนี่ยจะงงๆว่าเฮ้ยมันคืออะไรแต่จริงๆไม่มีซับซ้อนครับเรามาดูไทม์เฟรม e ามสิบนาทีนะครับจะเห็นว่ามันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยขออนุญ,ญาตย้อนกราฟมาตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตรงนี้นะคคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อมาให้คนที่แบบคิดว่าเฮ้ยพอเวลาโค้สอนโค้ชอบกอราฟกลับไปเพราะเวลากราฟมันวิ่งแล้วมันก็สอนง่ายสิ ผมเข้าไปดูแล้วนะครับเทดนี้เซลลงมาซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเรามาดูเทดนี้นี่คือเทที่ผมเข้านะครับได้กำไร5000ดอลลาร์เนาะเป็นการเข้าบายทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าอะไรครับการาฟทะลุแนวต้านนะครับแค่นั้นเองนี่คือคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดครับไม่ต้องใช้ไอซตัดกันไม่ต้องรองม over ันโอเวอร์เซลครับจุดเนี้ยรู้ไหมหอะไรจะเกิดขึ้นในไอซมันจะเป็นจุดที่การาฟเนี่ยน่าจะโอเวอร์บอสนะผมคิดว่านะฮะคิดว่าแต่ไม่รู้นะเราไปเปิดดูเองนะครับคิดว่าจะเป็นจุดที่กราฟโอเวอร์บอสแล้ว แล้วค่อยลงแล้วขึ้นอีกทีหนึง่งเพราะนั่นแหละคนจะคิดะไรครับเฮ้ยเซลเซลพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราคัดเซลทิ้งเรามาเปิดบ่ายบายเสร็จกราฟลงเนี่ยคือสิ่งที่คนทั่วไปคิดนะครับแต่ถ้าเราเกิดเอาแบบง่ายๆเรียบง่ายเราดูทรงเดลีเ่เราเฮ้ยกราฟต้องการจะขึ้นเพราะนั้นเรามาหาจุดเข้าทางเฟรมเล็ก30มสิบนาทีกราฟทะลุแนวต้านได้จะไปไหนอะถูกไหมครับซ้ายมือมีคลีนทัฟฟิกคลีนทัฟฟิกคืออะไรคลีนทัฟฟิกคือโซนลงๆเวลากราฟมันวิ่งลงง,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 ง่ายง่ายอย่างงี้มันต้องวิ่ ย่างจุดนี้เราเห็นว่ากราฟเป็นไงครับขึ้นง่ายลงง่ายไหมง่ายเหมือนกันลงง่ายขึ้นง่ายไหมเหมือนกันครับนี่แหละคือคลีนทราฟิกเพราะนี้ครับก็จะเห็นว่าเมื่อกราฟทะลุแนวต้านได้แล้วมันขึ้นเป็นไงขึ้นง่ายแต่เทรดเนี้ยผมวางแผนไปแล้วว่าผมจะรันเทนนะฮะก็เลยเอาซับล็อตไกลหน่อยปกติทั่วไปซับลอตเนี้ยอยู่แค่ตรงนี้พอครับถ้าบายตรงนี้ซับลอตตรงนี้ TP แค่นี้พอ1ต่อ1นตามที่ผมสอนใน YouTube ผมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับเราเอาซับลวอตรงนี้้ไดเลย เพราะถ้าจะรันเทนนะต้องเข้าใจว่าถ้าจะรันเทนนะฮะแต่ถ้าเกิดจะสกอปปิง้งตรงนี้ได้ถ้าไม่ถึงตรงนี้ได้รู้ไหมครับบราการจะวิ่งขึ้นต้องเป็นอย่างนี้ไงทรงแบบนี้เลยนะครับเอาเรามาดูถามว่าจริงไหมดูตรงนี้ก็ได้ครับสมมุติระบายตรงนี้เธอตอบรัอยู่ไหนอยู่ต่ํากว่าไส้แท่งนี้เพราะอะไรครับเพราะแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนนะเป็นอย่างนี้จริงๆเอาลองไปไล่กราฟกันดูเองนะครับนี่คือเทนแรกกระบวนการคิดไม่ยากเทนที่2ครับสารต่อวอลนะลุ่มนะฮะเรามาดู frame, ทา์เฟรมด้นะฮะ จุดนี้ครับถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะจะได้ไม่งงครับปิดปึป๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บนี่นี่คือเทรดแรกถูกไหมฮะเทรดที่สองคือจุดนี้จะเห็นว่าทําอะไรครับผมข้ามแท่งนี้เล่นไปอ่าทาไมถึงไม่เล่นอะ่ะเพราะผมรู้แล้วว่าเวลาการาฟมันขึ้นเยอะเนี่ยมันต้องมีการหมดแรงเพราะ,ะนั้นมันต้องไซด์เว่์ก่อน,นครับก็เลยไม่เล่นข้ามไปเลยถ้ามันเล่นมันจะมีลูกศรแบบนีถ้ถ้าเล่นจะมีลูกศรแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าไม่เล่นก็จะไม่มีครับ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมไม่ได้เล่นมันก็เลยอะไรฮะไม่มีเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องไซว้ให้จำไว้เลยนะฮะนี่คือบทเรียนที่หลายๆคนเพิกเฉยนะฮะเวลากราฟมันวิ่งเยอะๆแล้วอะอย่าเพิ่งไปเล่นต่อรอมันพักตัวก่อนเพราะเวลากราฟจะวิ่งมันจะวิ่งอย่างช่วงไหนครับมิ่งอย่างช่วงที่มันไซว์มาก่อนเอาจริงไหมล่ะเอาจริงนะครับบทเรียนเบรกเอามาจากไหนอะมาจากการที่กราฟไซว์ way, แล้วรอวิ่งทะลุข,ขึ้นนะครับบทเรียน q m มาจากไหนก็เหมือนเดิมครับกราฟทำทรงงงงงงแล้วก็ไปอิเลเวฟมาไงครรับมาจาจกทงที่ งงๆแล้วก็ค่อยไปถูกไหมพราะนั้นไม่ว่าจะหลักการไหนะครับเป้าหมายเดียวกันคือรอช่วงที่กราฟมันวิ่งแรงๆวิ่งแรงๆเพราะนั้นถามว่าแล้วผมจะมาเล่นช่วงนี้ไหมอะกราฟไม่วิ่งแรงอะก็ไม่เล่นถูกไหมครับผมก็เลยนิ่งเสร็จแล้วเทรดถัดไปครับก็เลยมาทําการเข้าบายตรงจุดนี้อันนี้ไม่ได้มีอะไรยากด้วยความที่เชื่อมาแต่แรกแล้วว่าเฮ้ยกราฟต้องขึ้นถึงนะถึงเลยซึ่งถึงจริง,รงๆนะฮะพะนั้นก็เลยทําการเข้าบายต่อ มาดูทาฟิวเล็กครับคอนเฟิร์มสามสิบวันทีไม่ยากครับเทดนี้บอกตรงว่าไม่ยากมือใหม่เข้าใจได้ถ้าตั้งใจฟังนะฮะเจ๋งว่าจุดที่ผมเข้าายคือจุดนี้ครับนี่การาฟกําลังจะทุนแนวต้านแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะครับแต่จริงมันมีคอนเฟิร์มจากหนึ่งชั่วโมงครับก็คือแท่งเกินกินนั่นแหละอันนี้สอนให้นะครับแท่งนี้คือแท่งเกินกินจะเห็นว่าเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยมันเกินกินสองแท่งก่อนหน้าถูกปะแสดงว่าการาฟมีแรงซื้อเยอะต้องการจะขึ้นต่อก็ง่ายๆครับนั่นก รอมันทะลุแนวต้านก็มีคอนเฟิร์มแรงซื้อแล้วอะเราแ,แค่รอจังหวะเล่นถูกไหมครับแค่นั้นเองสเต็ปต้องเป็นอย่างนี้ครับรอคอนเฟิร์มแล้วก็เล่นรอคอนเฟิร์มแล้วก็เล่นนะครับคอนเฟิร์มตรงนี้มีละว,ว่าทะลุแนวต้านอ้าวเล่นแค่นั้นเองนะครับก็เห็นว่าเทรดนี้ผมได้กําไรนะสุทธิอยู่ที่57เป๊บนะครับแต่ก็รู้สึกเสียดายนะเสียดายว่าทําไมถึงไม่ปล่อยมาข้างบนนี้เลยอีกแค่ไม่กี่อึดใจนะครับประมาณสักอีก4ีชั่วโมงจะได้ทั้งหมด 1579งพันอยาปิ๊บอ่ะเท่าี1 5 7 9พอยจต์จุดนะฮะหรือ157ยห้าปิ๊บซึ่งถ้าแปลงเป็นเงินทั้งหมดนะสมมติผมเอาเทียบนี้นะครับ12.5สองจคูณหนึ่นะครับจะได้ทั้งหมดกี่บาทอ่า6กแสนกว่าบาทแต่จริงแล้วเนี่ยมันคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องคิดอะไรครับ12.5สองจุดห้าปิ๊บวอโยของ GJ เนะี่ยมันไม่ใช่1นะฮะมันศูนย์ประมาณ0.7ก็ต้องคิดประมาณนี้คูณหนึโทษที1,500จุดนะฮะ150คร คูณ34จะได้หมด400,000กว่าบาทนะฮะแต่ทีนี้ได้กําไรสุดที่อยู่ที่เท่าไหร่นะมาดูกันป๊าปป๊บปป๊าปนี่คือเทรดที่2นะครับจะเห็นว่าเรียบๆง่ายๆนี่คือเทตที่สของจ j เทรดนี้เทรดที่3เนี่ย A D J P Y ซึ่งก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนาะมันคนละกราฟกันเราดูจ j ก่อนนะครับนี่คือเทรดที่2ส่วนเทรดสุดท้ายของวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนเดิมแหละสารต่อวอลลุ่มแรงซื้อเหมือนเดิมครับพอการาฟต้องการจะขึ้นต่อแต่ว่า ตื่นช้าตื่นมาเห็นแล้วกราฟขึ้นมาเยอะแล้วก็คิดว่าเออน่าจะไปต่ออีกนิดนึงได้นะแล้วเห็นว่าไงครับนิดนึง,งจริงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมแอบสงสัยคนประเภทนี้นะที่แบบว่าเฮ้ยปิดปุ๊บแล้วกราฟลงเลยปิดปุ๊บแล้วกราฟลงเลยเนะี่ยผมรู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนะแล้วผมก็รู้สึกว่าหลายๆคนกงรู้สึกแบบนี้อยู่เฮ้ยโค้ดม่งปิดปุ๊บแล้วกราฟลงเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับมันสามารถเฟกได้แต่ผมไม่สามารถเฟกได้เพราะว่าเทดนี้นะครมกรม นะครับผมบอกว่าเข้าบายที่1 6 5 2 5 9ซึ่งคือจุดนี้ครับ1 6 5่5 9อนะครับปุ๊บแค่นี้เองแล้วก็เก็บกาไรสั้นๆเพราะว่าผมรู้สึกแล้วการมันจะไปต่อได้จริงๆแต่ว่าแน่นอนครับมันขึ้นมาเยอะแล้วถูกป่มเราก็ต้องระมัดระวังนะครับใช้ความเสี่ยงต่ําซึ่งผมใช้ความเสี่ยงต่ํำไหมใช้ความเสี่ยงต่ําแต่จะเห็นว่าบางคนเฮ้ยโค้ดมโนแล้วความเสี่ยงต่ายังไงทําไมกดตั้ง30มสิบบ้าหรือเปล่านะค,คือ30มสิบจริงแต่คุณพี่ต้องเข้าใจว่า ถ้าผมเสียเทรดนี้ผมเสียแค่สามพันดอลลาร์ไอเทรดพวกนี้ถ้าเสียทีนี้เสียห้าพันดอลลาร์นะครับแต่เทรดน,นี้ลดความเสี่ยงลงมาแล้วมันเลยเสียน้อยเพราะฉะนั้นสามสิบ็อตขึ้นอยู่กับเปเซลครับไม่ใช่เห็นบางคนกดบสามสิบร็อตแล้วเขาบอกเขาโอเวอร์เทรดไม่ใช่นะฮะสต็อปล็อตผมแค่เท่าไหร่เองสิบเปปเองนะครับทีพี่ผมก็สิบเปปเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับมันเล่นได้นะฮะถือว่าความเสี่ยงต่ําแล้วนั่นเองเนาะอยู่ที่กระบวนการมองของเรามากกว่านะครับทีนี้ เทรดนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรยากนะแค่เข้าบ่ายเทรดเนี้ยเรามาดูเทาเฟรมห้านาทีจะเห็นนะฮะกระบว <c oughs> นการคิดของมันคือจากตรงนี้ครับปั๊บปั๊บปั๊บ,บนี่มันคือจุดนี้ครับจุดที่ราคาพยายามจะทุ่มแนวต้าน5นาทีผมก็เลยเล่นนะรจริงๆเราต้องบอกว่าผมไม่เล่น5นาทีนะแต่ว่าด้วยความที่คิดว่ามันจะไปต่อได้อีกน,นิดนึงอ่ะก็เลยเล่นนะฮะก็ใช้เวลาประมาณแค่14นาทีเนาะ5นาทีประมาณเกือบๆ3แท่งประมาณนี้นะครับ14นาทีปิดเทรดนั่นเอง เทรดท้ายเป็นของ AUDJPY AUDJPY เนี U ่ยเปิด history มาสิตึ๊งๆๆๆไอ้ผมก็จำไม่ได้แล้วเทศจุดไหนเน,นี่ยนานแล้วกันนะฮะนานๆเทรดที AUDJPY น,ะะนี่จุดนี้ครับเซล์จุดนี้ลงมาซึ่งเทดนี้ค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมนิดหนึ่งนะฮะก็คือมันมีการเล่นตามความเชื่ออ่างงไิฮะใช่ครับคือ f o r e x เนี่ยเราต้องเล่นตามความเชื่อนะฮะเพราะทุกอย่างมันมาจากความเชื่อของเราถูกปะเชื่อว่าการาฟจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นซึ่งเทเนี้ยผมเห็นแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันทรงแล้วมันจะลงต่อได้ ด้วยความที่มันจะมีเฟกเอาท์หรืออะไรก็แล้วแต่จากไทม์เฟรม1ชั่วโมงมีการกลับตัวลงจากไทม์เฟรม3ามสิบนาทีทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือราคาพยายามจะขึ้นจากแนวต้านเห็นปะชัดเจนสุดท้ายแล้วมันขึ้นไม่ได้เจ้าแท่งนี้มันกลับลงมาในแนวต้านหมายความว่าการาฟไม่ต้องการที่จะขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นเป้าหมายมาแล้วเซลเลยแล้วเซลล์ยังไงนะฮะถ้าเซลล์ตรงนี้เลยเอ๊มันอาจจะไม่ดีเพราะว่าถ้าเซล์ตรงนี้เอสเซมันก็จะกว้างไปก็รออะไรครับรอการาฟรีเทสนแนวต้านนี้ก็เซลล์จุดนี้ซะเลย สต็อปลอสประมาณตรงนี้มั้งหรือไม่ก็ต้องผมจำไม่ได้แล้วนะครับซึ่งกราฟก็วิ่งลงมาทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่15บห้าปิป๊บนะครับเก็บโอลเลนซันสกอร์ปิง้งสบายใจจบวันนะครับได้กําไรประมาณ5 0,000กว่าบาทเทรดนี้นะครับนี่คือเทรดทั้งหมดกระบวนการนี้ผมว่าเทรดเนี้ยง่ายที่สุดละถ้าถ้าในเชิงของพายเซ็กชั่นนะจะดูง่ายก็คือการที่1ชั่วโมงเนี้ยมาเป็นเฟกเอาท์นะครับกระบวนการที่สามสิบเปนาทีก็คือว่ากราฟเนี้ยมีการปิดเหนือต้านถูกปะ่ะเจ้าแทงเนี้ยปิดเหนือต้านพยายามจะขึ้นขขึึ้้้้้นนนสุดดทาายบบออกกกใไไม่่่ปแลลววเพืัจี ขอกลับเข้ามาในโซนปิดต่ำกว่าแนวรับสุดท้ายกาฟเป็นไงครับวิ่งลงต่อแค่นั้นเองนะครับนี่คือกระบวนการคิดทั้งหมดสุดที่แล้วนะครับจะเห็นว่าถ้าผมกด last week นะนี่ครับปึ้งจะได้กําไรสุดที่อยู่ที่เท่านี้เลยครับ13,000ดอลลาร์จะเห็นว่าทั้งอาทิตย์นะครับผมใช้ทั้งหมดแค่4เทรดเทรดที่1นะครับ2 3และ4ผมเข้าแค่4เทรดแต่สังเกตอะไรไหมกำไรเยอะมากครับ ถ้าเราไม่พูดถึงรอสไซส์อ่ะรอสไซส์มันเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วถ้าเกิดลอสอ์ไซส์ลงมาเรามาดูในเชิงของอะไรครับวินเลทแล้วกันนะฮะยิ่งรอสไซส์เยอะมันได้กำไรเยอะซึ่งไม่ต้องสนใจฮะเอาดูที่วินเลทวินเลทเท่าไหร่ครับอาทิตย์นี้ถ้าเราเทียบกันแค่4เทรดนะร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะกันต่อเนื่อง4เทรดนะครับใน1สัปดาห์แล้วได้กําไรทุกเทรตนะฮะทุกเทรดเข้าอย่างมีกระบวนการคิดทุกอย่างนี่คือสอนอะไรได้ครับสอนว่าเราไม่จะเป็นต้องเทรเยอะนะนคับ ไม่จะไปต้องเทรดเยอะเลยเราขอแค่เทรดที่เรามั่นใจแล้วเรากดขอเทรดให้มั่นใจแล้วกดหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้ครับเจอเทรดเซตอัพน,นี้อ่ะกาฟวิงขึ้นเฮ้ยบายบายเสร็จการาฟลงเฮ้ยเซ,เ,ซเซลเซลเสร็จกราฟลงนิดนึงเซลต่อกราฟขึ้นอีกปึ๊บอา้าวปิดเซลเปิดบายเพิ่มกราฟลงอีกเซลอย่างนี้ครับทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอ่ะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วกันที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คืออะไรครับนิ่งๆิง เราต้องนิ่งๆก่อนใจเย็นๆนะครับแล้วเราเนี่ยคือดับแรกนะฮะถ้าอยากเทรดแบบนี้ได้นะผมแนะนำให้เลยนี่คือสเต็ปที่ผมใช้นะฮะเรามาเปิดกราฟดูก่อนว่าไบแอสของเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยครับนี่คือคําถามหลักไบแอสเราคืออะไรไบแอสคืออะไรครับถ้าแปลเป็นไทยมันแปลว่าลำเอียงนะฮะแต่ถ้าภาษากับใช้กับฟอเร็กเนี่ยมันจะลมประมาณมาสมมุติวันนี้ผมคิดว่าไบแอสของทองคําน่าจะเป็นไบหมายความว่าผมต้องการหาข้อมูล1 0 8ยแปดพันอย่างนะครับมาคอนเฟิร์มว่ากราฟทองต้องการจะวิ่งขึ้น ก็คืออารมณ์มาณว่าเราให้น้ำหนักฝั่งบายมากกว่าฝั่งเซลก็คือเราลาเอียงนั่นแหละลำเอียงว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนะครับพอสมมติเรามีละเฮ้ยบายแอดสมมตินะแบบทองคําวันนี้นะครับผมต้องการให้กราฟเนี่ยวิ่งลงต้องการให้กราฟวิ่งลงนะฮะเราก็ต้องมาหาว่าแล้วมันจะลงจริงไหมก็ต้องเล่นตามที่เราเห็นครับถ้ากราฟมันมาตรงเหมาะกับบายแอดของเราว่ามันต้องการจะวิ่งลงอันนั้นเข้าแผนครับ เราแค่รอเซตอัพเอ้เซลจุดไหนดีว่ากราฟต้องขึ้นมาก่อนไหมรีเทสโซนไหมต้องยังไงก่อนแล้วถึงจะเล่นนะครับต้องคิดอย่างนี้เป็นสเต็ปสเต็ปไม่ใช่ว่ามีไบเอดเซลปุ๊บลบเซลเลยนะอย่างนั้นคือการโยนเหรียญเนี่ยเดาสุ่มไม่ได้นะฮะมีไบเอดแล้วต้องมาดูหน้างานว่ากราฟเนี่ยมันจะไปให้เราไหมนะถ้ามันไปก็โอเคเราก็หาจุดเล่นแต่ถ้าเราดูทรงสมมุตินะผมมโนว่าเดี๋ยวทองคำวันนี้จะลงมโนอย่างมีหลักการแต่มาดูกราฟประาฟมันวิ่งขึ้นอย่างเดียวเลยอะ แล้วมันจะลงได้ยังไงอ่ะถูกไหมฮะเราต้องหาหน้าเล่นบายแทนนะครับก็ต้องเล่นสวน b บแอดเราแต่ไม่ใช่บางคนเป็นอย่นี้เซลนะครับเปิดปุ๊บเซลเลยอันเนี้ยผิดนะครับแต่ถามว่าแล้วผมเป็นแบบไหนมากกว่าการคบตอบก็คือผมก็เป็นแบบนี้ก็มีครับสมมติผมเปิดกราฟมาทองคําต้องการให้มันวิ่งลงถูกไหมผมเชื่อว่ามันต้องการจะวิ่งลงนะครับผมก็จะรอสมมติกราฟมันวิ่งขึ้นไปก่อนแต่ผมยังเชื่ออยู่มันจะลงผมรอมันขึ้นสูงมากๆแล้วค่อยหาว่ามันจะลงตอนไหนแค่นั้นเอง นะครับซึ่งมันคือมันมีจุดให้เล่นกราฟมันวิ่งลงต่อได้อ่ะก็ตรงตามแอดอย่างน้อยเราได้ทําตามแผนของเราถูกไหมพราะกราฟมันวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันครับเรารอเซตอัพที่ต้องการให้มันลงเราก็เล่นสวนเทล,ลงมาแค่นั้นเองแต่คนส่วนใหญ่รอไม่ได้นะครับก็เลยพอร์ตแตกเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยหาใบแอดก่อนแล้วมาดูหน้างานแล้ววางแผนแล้วรอให้ได้แค่นั้นเองนะครับอย่าไปเล่นแบบว่าเห็นกราฟขึ้นแล้วฉันเซล,ล์อย่างนั้นไม่เอาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะ บางครั้งเนี่ยอ่ะย้อนกลับมาผมเปิดมาด้วยใบอดทองคาต้องการให้มันวิ่งลงนะฮะต้องการให้กราฟทองคําวิ่งลงมากๆเลยแต่มันก็ขึ้นขึ้นไม่จบสักทีนะครับจนจะหมดวันอยู่แล้วไม่รู้จะเล่นยังไงทําอะไรครับนอนก็ไม่ต้องไปเล่นแค่นั้นเองเมื่อกราฟไม่เข้าแผลนะคุณพี่ก็ไม่ต้องเล่นครับก็มาสรุปตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่มีเถรดนะเว้ยแค่นั้นเองครับเพราะมันไม่เข้าแผลเราอย่าง GJ เมื่อวานเนี่ยนี่ตรงๆนะฮะ GJ เมื่อวานเนี่ยผมรอนะครับต้องการภาพ ให้มันวิ่งลงจริงๆนะเมื่อกาฟจุดเนี้ยปกติแล้วทั่วไปผมต้องบายใช่ไหมตามสภาพที่ผมถูกสอนสอนมานะครับแล้วก็สอนนักเรียนผมเนี่ยมันต้องบายนะครับแต่ด้วยความที่ผมเชื่ออย่างใจจดใจจ่อว่าฉันต้องเซลฉันต้องเซลก็เลยมาหาว่าเฮ้ยแล้วจะเซลจุดไหนได้นะครับซึ่งถามว่ามีไหมจุดเซลก็มีครับสังเกตดูดีๆเซลได้ไหมกาฟวิ่งลงเท่าไหร่สามสิบเปบเซลได้ไหมลงเท่าไหร่สามสิบเปบ เซลได้ถึงแม้ใบแอดเรามันจะสวนเทนถ้าเรารอให้เป็นมันก็เล่นได้นะครับแต่ถามว่าผมได้เล่นไหมไม่ได้เล่นนะครับเพราะการาฟมันไม่เข้ารูปทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นากก็ทับมือไปครับไม่มีเทศก็จบวันไปก็เลยเป็นที่มาของว่า1สัปดาห์มีแค่สี่เทศนะครับวันละเทศทันเองซึ่งมาดูวันครับ27 1เทรดหนึ่งเทรดหนึ่งเทรด31 1เหนึ่งเทรสดหนึ่งเทศวันที่30ิไม่มีนะครับในแง่ของวินัยแล้วกันให้ดูในแง่ของวินยัยกำไรไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับแค่นีเง ปึ้ง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 สี่เทดวันละเทศจบสบายนะครับดีกว่ามาเล่นวันละสิบเทดแล้วพอร์ตแตกไม่เอานะฮะประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบอยากเทรดแบบนี้เป็นนะครับผมมีคอร์สให้ลองฟังได้เลยครับจริงๆไม่ต้องขายก็ได้นะคอร์สเนี่ยเทดขนาดนี้ก็สบายแล้วครับแต่เป็นรายได้เสริมนะแล้วก็อยากช่วยเหลือทุกคนให้เทรดกันได้ผมขายราคาถูกมากนะความรู้ขนาดนี้ลองไปดูกันครับฟังให้ต่อให้จบเลย สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนะะื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบน,นี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล,แล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมนจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล,ล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่การ ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex กซ์ไซส์อณุตโตมีของแทง่งเทียนแคนโดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปล็อตอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เ e n t ี้การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะ หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูนาเนจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่า,วาวเฮ้ยสิ จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไวให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแน้ต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาร์ e เคชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงเนี้ยครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนเราจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%นตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%นตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากําไรได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทำไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่า หลายคนเนี่ยอาจจะเก so read, uhm ็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงจริงนะครับหนึ่งพันบาทเนาะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดือนนี้เลยนะครับพพิมม์าาว่ M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่เะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคียวโค้ก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปเปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อเเ็นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล้นล,ล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube นาของคหลยคิปปน่าาจะะรมรับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคืนดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆ้้้้ออัวว่่่ผผยงนไคแลล็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,นั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีีียิจะดดึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยูร้อย,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้นมราคาขายกันหลักหมื่น หรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึลกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแ,งแงท่งเทียน,นมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอด์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รถสุดท้ายนะครัคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ ID นะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ6599ตามนีเ้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น759 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายนย่งที่บอกรับว่ามี3 -4 หมื่นให้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่า คอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน,น,น่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเทรดด้วยความไม่มีความรู้ร้้้้้นน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 ะะคครรรรรัแแแําาาวววว่่่่่่ใใหเเเเออออองงงิิิตียสสสสกกปมมไไ็ลลพ ให้ทาการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไ,ปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับ <im itation> บอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอร์สก่อนสุดท้ายไปเติมเสร็จนะครับเติมพอเสร็จพอแตกไม่ได้ซื้อสักทีนะครับก็ราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ <im itation> บอกได้เลยว่า คุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2,599บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6,000แล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอดีตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ